ไทยแลนด์นิวGraduation Party ปูเป้ด็อกเตอร์ป้ายแดงเจ้าของตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดด็อกเตอร์ใหม่ป้ายแดงคุณปูเป้รจเรศปรีการบอสใหญ่เจ้าของปากคลองตลาดตลาดดอกไม้ยอดพิมานควงคู่ลูกชายทายาทตลาดดังฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากรั้ววิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองพร้อมทั้งลูกชายสุดหล่อที่เพิ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Queen Mary University of London พูดได้เลยค่ะว่างานนี้ทั้งคุณแม่และคุณลูกฉลองปริญญาพร้อมกันเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีของเหล่าดาราเซเลบตบเท้าเข้ามาร่วมแสดงความยินดีคับข้างอาทิเช่นโมอามีนาลูกสาวบุญธรรมดร.โก้ธีรศักดิ์พันจริยามิเนกฤษณัฐธิกาจูไตปุ้ยอรัญญาปทุมทองเจ้าพ่อเวดดิ้งคุณปลาฟินาเล่ดร.ดรัณพัฒน์วิชาวุฒิหรือดร.แพทและบุคคลสำคัญอีกมากมายค่ะจริงๆงานในวันนี้นะคะเป็นงานเฉลิมฉลองการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตของตัวเองกับมหาบัณฑิตของลูกชายด้วยอะค่ะที่เขาเพิ่งจบจากควีนแมรี่มาแล้วก็ในค่ำคืนนี้ค่ะมีจากคนที่รักกันแล้วก็มีลูกมีหลานแล้วก็มีเพื่อนสนิทญาติพี่น้องค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้แพลนว่าจะได้จัดงานเลยค่ะก็พอดีดร.โก้ค่ะน้องชายน่ารักมากบอกว่าต้องให้ความภาคภูมิใจกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองที่แบบตั้งใจให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมในสาขาที่เรียนมาด้วยค่ะสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะคือเป็นลูกคนโตด้วยความเป็นลูกคนโตด้วยค่ะแล้วก็มีแนวคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กแล้วว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอายุไม่ได้จำกัดว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเรียนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วการเรียนปริญญาเอกในสาขาที่เรียนนี้มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็บริษัทที่ตัวเองทำกับธุรกิจที่ตัวเองจะต้องต่อยอดต่อไปด้วยค่ะมุดก็คุณแม่เป็นคนขยันครับก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยทุกวันก็กลับบ้านมาก็จะมีเวลาเจอกันค่อนข้างน้อยเพราะว่าคุณแม่ก็ทำงานหนักแล้วก็เรียนหนังสือก็หนักเหมือนกันครับก็ภูมิใจครับผมก็คุณแม่ก็เป็นผู้หญิงที่เก่งค่ะแล้วก็ฉลาดมากเลยแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าถ่ายทอดนะคะวิชาทั้งความรู้ต่างๆให้ทั้งตัวลูกๆทุกคนเลยครับพูดถึงบัณฑิตก็ยินดีด้วยนะคะกับหมามีก็คือจริงๆหมามีเขาเป็นคนเก่งในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการตลาดหรือว่าการคุมคนในตลาดให้แบบให้อยู่ยังไงให้มีระเบียบมีความระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแม่ทำงานมาตลอดก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหนึ่งคนแล้วก็เป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดเวลาไปด้วยดูดิไม่แก่เลยอ่ะพี่เห็นไหมแก่ตรงไหนว่าพี่ปูเป้นะครับเป็นพี่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นแบบว่าผู้ที่มีน้ำใจแล้วเป็นผู้นำในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเป็นนักพัฒนาด้วยจะเห็นได้ว่าจากดุษฎีที่แบบว่าพี่เป้ได้เล็งเห็นเนี่ยก็คือทำเพื่อสังคมถ้าพูดถึงแถบประคองตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตลาดดอกไม้ที่อยู่แถวหน้าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆแล้วเราก็รู้จักปากคลองตลาดได้มากขึ้นเนี่ยจากพี่เป้ด้วยแล้วเราก็เป็นแบบร่วมสถาบันเดียวกันนะครับนั่นก็คือนวัตกรรมสังคมนะครับผู้นำเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองนะครับขณะที่พี่ปูเป้จบก็ต้องบอกว่ามันยากจริงๆบางคนจะเห็นว่าแบบว่าเรียนปริญญาเอกเดี๋ยวจบกันหรือบางคนจบกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันง่ายจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเรียนจบแบบว่านะพร้อมแพทย์จริงๆนะครับแล้วก็พี่ปูเป้ก็เป็นพี่ที่น่ารักมากๆนะครับมีน้ำใจรวมไปถึงเราจะได้ความรู้หลายอย่างเนี่ยจากพี่ปูเป้นะครับก็ยังไงก็มาแสดงความยินดีกับพี่ปูเป้แล้วก็เป็นด็อกเตอร์ป้ายแดงนะครับคนสวยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
านิ่ม